สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาอ่านหนังสือเรียนในรายวิชาพื้นฐานภาษาไทยชุดภาษาเพื่อชีวิตภาษาพาทีในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งกันนะคะบทที่4ตามหารู้จักคำนำเรื่องคอคอผูกผูก ลานลานอ้อ,อยอ้อ,อยเดินเดินเล่นน้ำเล่นน้ำลำทานลำทานกระดึงกระดึงกระพรวน กระพรวนที่ที่และและแต่แต่แต,ตามตามหายหายดังดังอยู่อยู่ เวลาเวลาทันทีทันทีทนทป,ป๊กเปกเป๊กเปกกรุงกลิงกรุงกลิง,งตามหาภูผาหาอ้อยไปให้ใบโบกใบบัวแต่ลูกช้างไม่อยู่ที่ลาน ภูผาเดินหาลูกช้างภูผ,ผาไปที่ลำธารใบโบกใบบัวเล่นน้ำอยู่ภูผ,ผาผูกกระดึงที่คอใบโบกภูผ,ผาผูกกระพรวนที่คอใบบัวกระดึงดังป๊กเปก๊กกระพรวนดังกรุงกริงเวลาใบาโบกและใบบัวหายไป ภูผาจะได้ตามหาใบโบกและใบบัวได้ทันทีอ่านคล่องร้องเล่นป๊กเปก๊กกระดึงเสียงดังป๊กเปก๊กกระพรวนเสียงดังกลุ่งกลิงภูผ,ผาเที่ยวหาวุ่นวิ่งตามเสียงกลุ่งกลิงและเสียงปกเปก๊กอีกครั้งนะคะกระดึงเสียงดังป๊กเป๊ก กระพรวนเสียงดังกรุงกลิง๋งภูผ่าเที่ยวหาวุ่นวิ่งตามเสียงกรุงกลิง๋งและเสียงโป๊กเปก๊กจบไปแล้วนะคะสําหรับบทที่4เด็กๆทบทวนบทเรียนกันด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในบทเรียนต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ